ถึงแม้ว่าบ้านเรานะคะโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยอาจจะดูเหมือนมีแค่2ฤดูคือฤดูฝนกับฤดูร้อนแต่ยังไงก็ตามในช่วงปลายปีหรือช่วงที่เป็นช่วงเวลาของฤดูหนาวเนี่ยในหลายพื้นที่ในประเทศไทยก็ยังประสบภาวะหนาวมากๆอยู่นะคะในช่วงฤดูหนาวนี้เนี่ยถึงแม้ว่าอุณหภูมิบางที่จะไม่ได้ลดต่ำลงแต่ว่าอากาศก็จะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศน้อยลงนะคะก็มีโอกาสที่น้ำในผิวเนี่ยจะสูญเสียออกไปได้ง่ายขึ้นทำให้เรามีอาการผิวแห้งมากขึ้นบางคนเป็นเยอะมากถึงขั้นผิวเป็นขุยผิวแตกเป็นแผลหรืออาจมีภาวะติดเชื้อแทรกซ้อนได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มคนบางกลุ่มนะคะที่มีโอกาสที่ผิวจะแห้งมากกว่าปกติเช่นกลุ่มผู้สูงอายุในเด็กหรือในบุคคลทั่วไปที่มีภาวะโรคผิวหนังบางชนิดอยู่ก่อนอย่างเช่นโรคภูมิแพ้ผิวหนังอักเสบหรือว่าโรคสะเก็ดเงินเป็นต้นนะคะอาการเนี่ยก็อาจจะกำเริบได้ในช่วงเวลาที่อากาศแห้งหรือฤดูหนาวในคนที่มีโรคประจำตัวบางประเภทนะคะอย่างเช่นคนที่เป็นโรคตับโรคไตหรือว่ารับประทานยาบางกลุ่มเช่นยาลดไขมันบางประเภทยาขับปัสสาวะก็จะส่งผลทำให้ผิวเนี่ยแห้งมากกว่าคนปกติได้นอกจากนี้นะคะก็มีพฤติกรรมบางอย่างที่ยิ่งส่งเสริมทำให้ผิวแห้งขึ้นได้เวลาหน้าหนาวเนี่ยเรามักจะชอบอาบน้ำอุ่นใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าอาบน้ำด้วยอุณหภูมิอุ่นหรืออุ่นจัดมากเกินไปก็อาจจะทำให้ผิวแห้งขึ้นได้รวมถึงการใช้สบู่แรงๆนะคะหรือการขัดถูการใช้ผลิตภัณฑ์กลุ่มผัดเซลล์ผิวก็ทำให้ผิวแห้งขึ้นได้ค่ะดังนั้นการดูแลผิวในช่วงหน้าหนาวเนี่ยหลักๆ ก็คือเป็นเรื่องของการเติมความชุ่มชื้นให้ผิวค่ะหลังอาบน้ำทุกครั้งควรจะต้องใช้ครีมบำรุงหรือมอยเจอไรเซอร์นะคะถ้าผิวแห้งมากเนี่ยการใช้ครีมบำรุงกลุ่มครีมบอดี้บัตเตอร์กลุ่มขี้ผึ้งเนี่ยก็อาจจะเหมาะสมกว่าสำหรับผู้สูงอายุที่มีโอกาสที่ผิวจะเป็นแผลได้ง่ายเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องใช้สบู่ค่ะหรือถ้าจะต้องใช้จริงๆก็ควรจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารแทนสบู่หรือใช้ออยล์หรือน้ำมันอาบน้ำแทนค่ะเมื่อไหร่ที่เราผิวแห้งมากจนถึงขั้นเป็นขุยเริ่มมีผื่นแดงแล้วก็มีอาการคันมากเนี่ยอาการเหล่านี้เป็นตัวบ่งบอกว่าคงจะต้องรีบปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแล้วเพราะว่าอาจจะมีอาการของผิวหนังอักเสบรวมไปจนถึงผิวเป็นแผลแล้วก็ติดเชื้อแทรกซ้อนขึ้นมาได้แล้วซึ่งถ้ามีผิวหนังอักเสบเนี่ยค่ะคุณหมออาจจะจำเป็นต้องพิจารณาจ่ายยาทาหรือยารับประทานนะคะที่สำคัญเราต้องไม่แกะไม่เกานะคะเพราะว่ามีโอกาสที่จะทำให้เกิดการระคายเคืองมากขึ้นหรือว่ามีการติดเชื้อแทรกซ้อนได้ค่ะ